แพทริเซียพูดแล้วทีแรกสัมภาษณ์ล่าสุดเผยสถานะโน้ตวิเศษตอนนี้ไม่ใช่อนาคตไม่แน่แพทริเซียไม่พูดมานานถึงเวลาเคลียร์ปมเลิกลาพีทยังคงเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวแพทริเซียกูดกับหวานใจหนุ่มพีทพัชรจิราธิวัฒน์ที่ล่าสุดข่าวหรือก็เป็นจริงทั้งคู่ได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้หลังจากหนุ่มพีทออกมาให้สัมภาษณ์ไปสาวแพทริเซียและคุณแม่ก็เจอดราม่าอย่างหนักหน่วงทีเดียวต่อมาหนุ่มโน้ตวิเศษที่มีรูปหลุดไปทานข้าวกับแพทริเซียก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวในทำนองปกป้องสาวแพทริเซียพร้อมบอกอยากให้ทุกคนรอฟังความจริงจากปากสาวแพทริเซียก่อนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดตอนแรกคุณแม่ของสาวแพทริเซียอัปเดตว่านักแสดงคนดังจะมีงานเปิดอีเวนท์ที่จะได้เจอนักข่าวและจะชี้แจงปมต่างๆในวันที่5กันยายนต่อมาเมื่อกระแสดราม่าเริ่มขึ้นผู้จัดการก็ได้ส่งเทียบเชิญสาวแพทริเซียมาร่วมงานและเจ้าตัวก็จะเคลียร์ทุกประเด็นร้อนให้ฟังในเวลา11นาฬิกาที่เอ็มคอเทียแน่นอนยังไงทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวลิเซียด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดแพทริเซียได้ให้สัมภาษณ์แล้วล่าสุดไปฟังจากปากเลย